ต่อจากนี้ไปขอให้ทุกคนนั่งในอิริยาบถที่ถนัดที่สุดเอื้อที่สุดต่อการภาวนาการภาวนาก็คือการพัฒนาจิตในการพัฒนาจิตเราแยกเป็นสองประเภทเรียกว่าเป็น การพัฒนาจิตและการภาวนาในรูปแบบแล้วการภาวนานอกรูปแบบ ในขณะนี้เรากำลังปฏิบัติในรูปแบบคือเราจัดสรรสิ่งแวดล้อม ให้มีการกระทบให้การสิ่งรบกวนให้น้อยที่สุด ดินฟ้าอากาศก็ช่วยอากาศก็ไม่ร้อนและไม่เย็นพอดีลมก็ช่วยมาเรียกว่าสำหรับกายมันก็สัปปายะพอสมควรในการปฏิบัติในรูปแบบเราให้ความสำคัญกับอิริยาบถพวกอิริยาบถของกายมีผลต่อจิตใจพอสมควรโดยเฉพาะกระดูกสันหลังกับศีรษะและเราต้องการให้ตั้งสติได้กระดูกสันหลังศีรษะตรงตรงแนวเดียวกัน ส่วนขาส่วนแขนส่วนมือก็แล้วแต่ แล้วแต่เรารู้สึกสบายแต่ที่ไม่ต้องสบายที่ต้องใช้ความเพียรก็คือกระดูกสันหลังกับศีรษะเราอาจนึกได้เหมือนกับว่ามีเชือกดึงศีรษะขึ้นไปสู่เพดาน เชือกนั้นต่ออยู่ที่กระหม่อมนั้นรู้สึกมันมีอะไรดึงเบาๆดึงขึ้นร่างกายเราตรงเราจะรู้ว่าตรงพอดีอย่างไรก็รู้จากลมหายใจนั่นเองถ้าเราตรงจนเกินไปจนเกร็งลมหายใจจะติดขัดจะไม่สบายในการภาวนาเราต้องชัดเจนในจุดประสงค์ของการนั่งในสิ่งที่เราจะไม่ทำและในสิ่งที่เราจะทำในสิ่งที่จะไม่ทำสำคัญคือความปล่อยให้จิตใจเพลินหรือยินดีกับความจำและความคิดความจำก็ปรารภสิ่งที่เราเรียกว่าอดีตความคิดก็ปรารภอนาคตท่านมักจะสอนว่าให้จิตไม่ให้จิตอยู่ในอดีตและอนาคตแต่แท้ที่จริงแล้วอดีตก็คือความจำนั่นเองอนาคตก็คือความคิดนั่นเองนี้เราจะห้ามไม่ให้ความจำห้ามไม่ให้ความคิดพุทธขึ้นมาในใจในระหว่างการทำสมาธิมันหามไม่อยู่หรอกแต่สิ่งที่เราห้ามได้และควรห้ามคือความพอใจความเพลินอยู่กับความจำหรือความคิดนั้นในข้อที่สองเราเตือนสติแล้วว่าเรา ไม่ได้ภาวนาเพื่อ
จะได้กำไรจะได้ในลักษณะเป็นรางวัลที่จริงการทำความเพียรนั่นแหละก็กำไรอยู่แล้วเป็นรางวัลอยู่แล้วเพราะจิตใจของเราจะมีวุฒิภาวะมากขึ้นด้วยการทำความเพียรอย่างสม่ำเสมอต่อเนื่องเราควรจะสรุปด้วยถึงอุปสรรคที่มักจะเกิดขึ้นในการภาวนาของเราอย่างเช่นเราปกติเรามีปัญหากับความง่วงไหม มันก็มีสิทธิ์จะง่วงได้เพราะวันนี้ต้องตื่นแต่เช้าขับรถมาจากกรุงเทพแต่เช้าซะส่วนใหญ่มันก็มีสิทธิ์จะเหนื่อยอยู่บ้างนั้นเป็นตั้งให้เป็นเป้าหมายของการภาวนาทีเดียวว่าเราภาวนาแบบไม่ให้ง่วงไม่ให้ง่วงจะสงบและไม่สงบก็ช่างแต่จะไม่ปล่อยให้จิตเพลินอยู่กับความง่วงทำยังไงจึงจะได้ชนะความง่วงได้ที่ในการภาวนาในวันนี้ก่อนเริ่มนั่งขัดสมาธิเราได้ทำวัดสวดมนต์การทำวัดสวดมนต์นั้นมีอานิสงส์หรือว่าผลดีคือเปลี่ยนอารมณ์เหมือนกับการให้อารมณ์ที่หลากหลายรวมลงมาเป็นอารมณ์ที่เป็นบุญเป็นกุศลในระหว่างการสวดมนต์แล้วก็สำรวมกายสำรวมวาจาสำรวมใจเป็นการเตรียมจิตเพื่อเข้าสู่สมาธิอย่างไรก็ตามในกรณีที่จิตรู้สึกอย่างดื้ออยู่ถ้ายังดื้ออยู่เราก็ต้องใช้โยนิโสมนสิการความคิดในทางปัญญาเพื่อจะเปลี่ยนท่าที่เพื่อจะเปลี่ยนสภาวะของจิตให้ยอมรับและกระตือรือร้นในการภาวนา วิธีมีหลายวิธีด้วยกันวิธีหนึ่งก็สรุปไม่ต้องยาวหรอกแต่สรุปความทุกข์ที่เคยเกิดขึ้นในชีวิตของเราเพราะขาดสติขาดสมาธิความทุกข์ที่เราเคยสร้างขึ้นมาให้ครอบครัวเราเดือดร้อนเพราะเราขาดสติเพราะเราขาดสมาธินึกถึงคนรอบข้างเราในครอบครัวเราที่เป็นทุกข์และชอบสร้างความทุกข์ให้กับคนอื่นเพราะขาดสติขาดสมาธินี้ก็เป็นตัวอย่างการพิจารณาถ้าพิจารณาถูกหลักแล้วจิตจะเกิดความมุ่งมั่นในการภาวนายอมรับในเหตุผลว่าการภาวนาเท่านั้นที่จะระงับกิเลสในจิตใจของมนุษย์เราได้ที่ในการภาวนาขั้นตอนแรกคือเราเปลี่ยนจากอารมณ์มากมายกายกองเป็นอารมณ์เดียวมีสิ่งเดียวอยู่ในใจเราเช่นลมหายใจนี่การดูลมหายใจ
ณจุดใดจุดหนึ่งในกายเช่นที่ปลายจมูกหรือที่ท้องเป็นตอนนั้นของคางละเอียดนั้นถ้าจิตใจเรายังไม่พร้อมอย่าพึงกำหนดลมหายใจตรงจุดนั้น แต่ในการเตรียมจิตให้มีกำลังพอที่จะกำหนดตรงจุดใดจุดหนึ่งได้เราอาจจะใช้วิธีตามลมเข้าตามลมออกโดยจัดกำหนดข้อสังเกต3จุดจุดที่1คือปลายจมูกจุดที่2คือหน้าอกจุดที่3คือท้องตามลมเข้าไปลมก็ปรากฏลมหายใจเข้าปรากฏที่ปลายจมูกแล้วก็ตามไปถึงหน้าอกตลอดถึงท้องหายใจออกก็เริ่มที่ท้องจุดที่2หน้าอกจุดที่3จุดสุดท้ายคือที่ปลายจมูกเป็นวิธีตามลมง่ายๆที่จะทำให้เราคุ้นเคยกับลมหายใจคุ้นเคยกับกายของตนมากขึ้นถ้าจิตใจเราไม่วอกแวกเลยเราจึงคอยน้อมจิตไปกำหนดณจุดใดจุดหนึ่งเช่นที่ปลายจมูกถึงจะอยู่ที่ปลายจมูกแล้วเราก็ยังสามารถ ใช้เทคนิคอื่นที่จะเข้ากับอานาปานสติได้อย่างเช่นการกำหนดคำบริกรรมเช่นพุทโธหายใจเข้าพุทหายใจออกโธแต่เราไม่ได้ภาวนาเอาพุทโธนะที่จริงเอาลมเป็นใหญ่ดังความตั้งใจก็อยู่กับลมก็โดยประมาณ70กว่าเปอร์เซ็นต์ก็อยู่ที่คำบริกรรมแค่30เปอร์เซ็นต์ที่ในเมื่อเราภาวนาได้สักระยะหนึ่งลมหายใจเริ่มแผ่วเบาแล้วลมหายใจออกมักจะยาวนี่ถ้าเราหายใจเข้าพุทหายใจออกโทแต่ลมหายใจยังไม่จบมันก็เป็นการเปิดโอกาสให้กิเลสครอบงำดังเราต้องหากุศโลบายไม่ให้มีช่องว่างให้กิเลสสอดแทรกเข้ามาได้ยกตัวอย่างคำว่าโทในระหว่างการหายใจออกนั้นแล้วก็ต่อเป็นทอโอโอโอให้พอดีกับความยาวของลมไม่ให้มีช่องว่างไม่ให้มีช่องโหว่ให้ความคิดเรื่องอื่นได้เข้ามาในจิตใจ ในบางครั้งถ้าเราอยู่กับลมหายใจไม่ได้เราจะรู้สึกติดขัดเราก็กำหนดพุทโธโดยไม่ต้องสนใจลมหายใจเลยเอาแต่พุทโธ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 ไปเรื่อยๆอย่างนี้อย่างไรก็ตามมันก็จะมีจุดใดจุดหนึ่งที่จิตใจอยู่กับพุทโธได้แต่รู้สึกเหมือนมันเป็นของหยาบเหมือนเป็นของหนักแล้วจิตก็วางแต่ไม่ใช่หลงแต่วางด้วยสติแล้วให้จิตใจอยู่กับจิตหรือว่าจิตรู้จิตอยู่ในปัจจุบันเอาความรู้นั่นแหละเป็นที่กำหนด
เมื่อกี้นี้ก็มีตัวรู้กับลมหายใจมีความรู้กับคำบริกรรมตอนนี้ก็เลือกแต่ตัวรู้แล้วตัวรู้นั่นแหละเป็นที่กำหนดของจิตวันนี้จะเป็นแนวเป็นทางไปสู่สมาธิแน่วแน่ซึ่งเป็นบาดฐานของปัญญาแต่ในระหว่างที่เรายัง ปฏิบัติกับนิวรณ์ก็อย่าพึ่งท้อแท้อย่าพึ่งเบื่อหน่ายเรากำลังเรียนรู้จากนิวรณ์สิ่งที่จะเป็นกำไรในช่วงนี้ช่วงที่เรายังหลอมลุกคลุกคลานคือความรู้ในการปล่อยวางความเบื่อปล่อยวางความท้อแท้ความอึดอัดใจคือสิ่งทั้งหลายทั้งปวงที่ปรากฏอยู่ในระหว่างการภาวนาแล้วเป็นสิ่งที่ต้องรู้ทั้งนั้นไม่ใช่ว่าความเบื่อและความท้อแท้เป็นต้นเป็นเรื่องนอกการภาวนาที่จะดึงเราออกจากการภาวนาแต่ความเบื่อหน่ายและความท้อแท้คือส่วนหนึ่งของการภาวนาเพราะเรากำลังฝึกกำลังเรียนรู้วิชาชีวิตผ่านการนั่งสมาธิการนั่งสมาธิให้โอกาสให้เราได้รู้เท่าทันสิ่งเศร้าหมองในจิตใจให้เราได้เรียนรู้ในกุศโลบายในเทคนิคในวิธีที่จะปล่อยวางนิวรณ์ปล่อยวางสิ่งขัดขวางความสงบและปัญญาได้นั้นถ้าเผลอก็ไม่ต้องรังเกียจตัวเองไม่ต้องว่าตัวเองไม่ต้องท้อแท้ถือว่าเรื่องธรรมดาที่สุดพอรู้ตัวแล้ววางกลับมาอยู่กับลมหายใจเราสิ่งที่เราคิดได้จินตนาการได้ไม่มีอะไรมีเป็นแก่นเป็นสารเป็นสาระเลยมีแต่เป็นขยะสมองเฉยๆนั้นพอเรารู้สึกว่านี่คือขยะสมองเราก็วางไม่รู้สึกเสียดายใครจะไปเสียดายขยะเป็นของทิ้งอยู่แล้วในรักษาความตื่นรู้ภายในนี่คือเอกลักษณ์ของการเจริญพุทธจิตภาวนาทางพุทธของเราต้องรู้ต้องตื่นอยู่ในปัจจุบันให้เช็คให้สำรวจตัวรู้เป็นระยะว่าตื่นไหมตื่นไหมถ้าไม่ตื่นทำไงจึงจะตื่นได้ถึงจะมีกำลังได้